Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our co-main event, our fourth bout for tonight. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับมวยคู่รองคู่เอกในมวยคู่ที่4ของค่ำคืนนี้ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Cha Cheung Sau Province, 24 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Pet Ek Sit Sandop.Introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Cha Cheung Sau Province. Pet Ek Sit Sandop. And his opponent in the red corner. Another Thai warrior. He representing Chanthaburi Province. 16 years of age, training at Mahan Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Saming Dam.อบต.แสนตุ้งยิมมวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen Introducing a Thai warrior fighting over the red corner He representing Chanthaburi Province 16 years of ageสมิงดำอบต.แสนตุ้งยิมและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่4ของรายการครับในเวทีการ64กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินเพชรเอกสิทธิ์สันดาบครับจะเจอกับสมิงดำอบต.แสนตุ้งยิมครับมุมน้ำเงินครับเพชรเอกสิทธิ์สันดาบนักชกวัย24ปีครับจากอำเภอแปลงยาจังหวัดฉะเชิงเทรามีชื่อจริงว่านายพิษณุพี่ครับทิพโพครับนายพิษณุทิพโพปัจจุบันไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สันดาปครับที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีคุณสุนทรนาคอ่อนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับสมิงดำอบต.แสนตุ้งยิมรุ่นน้องครับปีนี้อายุ16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีชื่อจริงว่านายชากรสืบจากป้องครับทางด้านสมิงดำฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมหาดไทยยิมครับที่จังหวัดตราดโดยมีคุณบำรุงผาสุขเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายทางด้านสมิงดำล่าสุดก็สะดุดแพ้ให้กับเจ้าเดี่ยวสิทธิ์ปู่ตาครับหลังจากฟอร์มดีมาตลอดครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับนอกได้ในดีครับทางด้านสมิงดำส่วนเพชรเอกก็เรียกว่าเป็นนักมวยที่เหลี่ยมจัดครับกระดูกมวยดีลูกล่อลูกชนค่อนข้างจัดจ้านครับวันนี้ได้คุณนุปราณบุรีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าเพชรเอกนี่คุณนุปราณบุรีเนี่ยส่งเข้าประกวดอีก2รายนะครับก็มีเด็ดขาดกำนันลีนุปราณบุรีครับจะเจอกับนักชกจีนอย่างโจโยครับแล้วก็ผู้ปิดท้ายรายการครับเพชรน้ำชัยกำนันลีนุปราณบุรีจะเจอกับพลชัยเล็กชองวิไลพรจากสปป.ลาวแม้วันนี้นักชกจากกำนันลีนุปราณบุรีโกอินเตอร์เจอกับนักชกต่างชาติทั้งคู่เลยครับเมืองไทยไม่มีคนรับมือครับต้องโกอินเตอร์ครับทีมงานกำนันลีนุปราณบุรีจากประจวบคีรีขันธ์เกาะยางก่อนเลยครับนักสมิงดำเพชรเอกแข่งไอ้ตานนี่เราหวดล่างเข้าไปก่อนครับเพชรเอกแข่งเป็นมือที่ลูกของลูกชนดีครับสไตล์คล้ายๆกันครับกำปั้นหนักครับส่วนเพชรปล่อยแต่ไปแล้วต้องยกให้เขาแหละครับต้องทิ้งดำอบต.แสนตุ้งยิงแข่งสุดท้ายเข้ามาบวกต่างฝ่ายต่างบวกจิตใจตรงกันครับนี่ครับจิตใจตรงกันความมันก็เกิดขึ้นนะครับเอาละครับแหมวันนี้ทางด้านเพชรเอกมาแปลกครับไม่ยอมถอยไม่ยอมหนีนะครับยืนปักหลักแน่นๆหาจังหวะรอโต้มาหยอกซ้ายหยอกซ้ายดักครับจำเดินต่อขยับมาเพชรเอกแล้วจับรัดล่างครับล็อกกับปลายแรกแหมยังตีได้ไม่ชัดเจนครับการน้องแหวกเพชรราชพัฒน์แยกออกมาอีกครั้งขยับมาเหวี่ยงซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับพยายามจะใช้ฮุกซ้ายนะครับเปิดทางเข้าไปใส่เข้าเป้าดีครับทางด้านถึงดำเตะขวามาครับหาเพชรเอกหัวครับยอมไม่ได้เหมือนกันซ้ายถางป่ามาก่อนเลยครับทางด้านเจ้าสมิงดำครับเตะจะฮุกซ้ายครับโยกหาช่องอยู่ครับมวยหมัดอาชีพครับตบซ้ายอีกครั้งหัวไม่ได้เลยครับเพชรเอกเฮ้ยเพชรเอกโดนเข้าไปต้องสะบัดขับไล่ความมึนงงครับเดินดันยกนี้เดินต่อ
ขยับเบียดเข้ามานี่ครับสับด้วยซ้ายสนิทดำเพชรเอกก็พยายามจะสวนครับขวางในแขนขวาเกี่ยวได้โอ้ยไปเสียหลักล้มลงซะก่อนครับเพชรเอกนี่นะครับสับขาหลอกแล้วก็เตะขวาครับเพชรเอกโดนเข็นลงไปสนิทดำควบต่อครับอ้าวลอยตัวเตะขวากระโดดเตะขวาแล้วตบซ้ายครับโยกขึ้นพันหลับนี่ครับซัดเข้ามาอีกทีด้วยหมัดขวาครับพยายามกระชับพื้นที่ครับสนิงดำเพชรเอกก็รอโต้ครับอารับเหยียบกันออกแข้งขวามาครับเพชรเอกเริ่มเข้าเป้าเหมือนครับหนึ่งขวางามหนึ่งเม็ดมือขวานี่ต้องทัดหัวไว้เลยครับทางด้านเจ้าเพชรเอกว่าฮุกซ้ายของสนิงดำนั่นรออยู่ครับไปแล้วครับจังหวะกระโดดเตะขวาแล้วตบด้วยซ้ายขู่ตลอดเลยครับฮุกซ้ายของทางด้านสนิงดำเพชรเอกขยับเข้ามาแต่แทงครับยังแทงไม่ได้สนิงดำเดินต่อครับเตะขวามาโอ้ยเกียร์ปลายขาครับลูกนี้แม่เสียววับเลยครับทางด้านเพชรเอกเกือบโดนครับพยายามจะโยกหลอกโดยใช้สะโพกครับอ้าวโว้ยมาเกือบสวยครับจังหวะจระเข้ฟาดหางของทางด้านสนิงดำครับแต่ว่าไปโดนเตะสกัดทำเอาเสียหลักไปนิดเดียวเองครับตัดหลักจังหวะกลางเวทีครับเตะขวามาจากเพชรเอกสนิงดำเดินต่อครับแม่จังหวะยังไม่ลงตัววางด้วยแข้งขวาครับทางด้านสนิงดำแล้วตบด้วยฮุกซ้ายมาทานลูกพักส่งท้ายครับหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับนี่คือคู่ที่4ของรายการเพชรเอกสิทธิ์สันดาปในมุมน้ำเงินไปพลาดท่าเสียนับครับเจอหมัดขวาเข้าไปครับอัดเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกเลยครับยิ้มได้ครับท่านสิทธิ์สันดาปได้มา1นับครับแต่ว่า1นับนั้นได้เสียเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับดูนะครับท่านผู้ชมครับเตือนมาตลอดครับแล้วขวาวิ่งซัดเข้าไปในซุดเลยครับสูญเสียการทรงตัวครับคอแทบเคล็ดครับเสียไปหนึ่งนับนะครับเพชรเอกแต่ว่าจะทวงคืนได้หรือไม่ครับยกสุดท้ายลุยกันเลยครับนี่นะครับดูว่า3นาทีกับอีก1คะแนนที่เสียไปในยกที่2ครับเพชรเอกจะมาเปิดเกมแบบไหนครับไถ่ทิ้งลงไปก่อนครับทางด้านเจ้าสนิงดำเพชรเอกต้องเดินครับอยากจะได้คะแนนคืนต้องรีบเปิดเกมโดยเร็วครับมัดสายมาสิงดำเลยหักแล้วล้มลงคู่ขาดลงไปครับล้มลงไปทั้งคู่มาเปิดเกมกันต่อนี่ครับสิงดำพอโดนเข่านี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันครับตามสไตล์ของมวยหมัดอาชีพไม่ถูกกับเข่าครับนี่นะครับยังถือว่าเป็นของแสลงอาแล้วครับเพชรเอกหักขึ้นหน้าสิงดำก้นจะมาลงไปนี่นะครับเปลี่ยนแผนมาเสียบด้วยซ้ายนำครับโอ้ยทางด้านสิงดำช่วงลำตัวทุบลำตัวสวนเลยครับนี่นะครับต่างฝ่ายต่างเน้นลำตัวครับอีกคนนึงมีเข่าอีกคนนึงมีหมัดเดี๋ยวก็รู้ว่าหน้าท้องใครจะแกร่งกว่ากันครับหมัดเนี่ยมันหุ้มนวมครับแต่เข่าเนี่ยมีแต่เนื้อหุ้มกระดูกครับนี่หลังกระดูกล้วนๆครับเข่าของท่านเพชรเอกก็ถือว่าโอกาสยังเปิดกับเพชรเอกครับยามาเดินบ้างครับท่านสมิงดำก็ถอยนะเข้าทางหน้าเพชรเอกครับกับเพชรเอกหุ้มซ้ายจับนายกระชากได้ไหมล็อกไว้แต่ตีไม่ได้ครับหลักไม่ดีครับล็อกได้เสริมงานไว้แต่จังหวะยกจังช้าไปหน่อยสมิงดำต้องเดินต่อครับไอ้ที่เข้ามาแหมหมัดก็ยังชั่วลงครับสนิงดำครับจับได้แล้วล็อกตีด้วยซ้ายกระแทกเข้ามาได้ดอกเดียวครับแต่จังหวะ2จังหวะ3นั้นเติมไม่ทันก็ยังคงเน้นหมัดเหมือนเช่นเคยครับสนิงดำออกท่าทางเก่าครับแหมใส่ปล่อยหมัดแล้วหาจังหวะต่อยไม่มีเต็มกระทั่งเข้ามาโยกเข้าสายใหม่ครับทางสนิงดำจ่วงขวาเข้ามาอีกแล้วครับเพชรเอกออกมาตั้งรับครับครับคิดถูกคิดผิดครับไปมั่นใจในเพลงเขาเลยบอกว่ามั่นใจว่าจะแซงผ่านครับเพชรเอกเป็ดถอยซะอย่างนั้นครับแม่เอาละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับเพชรเอกครับนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับสีดำต้องบอกว่าก็ชงสบายใจมากกว่าเพราะตัวเองได้นับตุนไว้ในกระเป๋าในช่วงยกที่ผ่านมาโอ้ยแล้วครับเติมเข้ามาอีกครั้งครับท่านสมิงดำกลมเทียงกับเพชรเอกสมิงดำเดินต่อครับแค่นี้ยังไม่พอจะผลงานพยายามเปิดเกมเข้าหาต้องบอกว่าลูกประหลาดมันเยอะครับท่านสมิงดำจิ้มขวาตรงอีกแล้วเลือกออกดุ้ยลวดลำตัวสลับใบหน้าไม่โดนครับจังหวะฮุกซ้ายนะครับเสียบด้วยขวาคืนเข้ามาครับเพชรเอกสมิงดำยังเดินหน้าต่อไปครับมีหมัดต่อยมาเป็นทึกครับหมัดหนึ่งสองมาเพชรเอกก็รอโต้รอบวกแต่จังหวะโต้นี้เริ่มเชื่องช้าลงไปครับเพชรเอกโดนทุบเข้าไปบ่อยๆใบหน้าแดงเลยครับเหลือมองเวลาครับท่านเพชรเอกซ้ายเข้ามากระโดดเตะครับโอ้ยแล้วนี่ครับบ้าวพิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้เป็นช็อตที่สวยงามครับเป็นการหมุนแต่ว่าฟาดด้วยท่อนแขนนะครับกึ่งแบ็กฟิตครับโอ้ลูกเก่งของเจ้าวันฉลองเขาเลยครับแบบนี้
วันนี้สมบูรณ์แบบเลยครับทางด้านเจ้าสิงห์ดำเป็นการหมุนแล้วฟาดที่ต้นแขนครับโอ้มาพลาดเอาอีก12วินาทีจะครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับดูนะครับท่านผู้ชมครับไล่จ้วงมาตลอดครับถึงแม้ว่าพยายามจะเปลี่ยนแผนพยายามจะจับในแต่พอเจอเจ้าสมิงดำนวดลำตัวนี่ต้องถอยเลยครับพอถอยนี่เข้าทางครับท่านผู้ชมครับดูครับเตะขวาเตะซ้ายครับของท่านสมิงดำแล้วไล่ทุบจ้วงเข้ามาเดี๋ยวต้องดูจังหวะปิดฉากนี่ครับจังหวะกระโดดเตะก่อนครับพอหลุดไปหันมาฟาดด้วยท่อนแขนเลยครับโอ้เต็มกระโดงคางจริงๆครับดูอีกมุมครับนี่ครับโอ้นี่ครับไปหลุดแล้วหันมาฟาดด้วยแม่เป็นแขนซ้ายเลยครับโอ้บอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับช็อตสวยๆครับของท่านสมิงดำอบต.แสนตุ้งยิมครับที่ขาดเจ้าเพชรเอกสิทธิ์สันดาปไปท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับ What a fight ladies and gentlemen let's check out the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page Alright ladies and gentlemen we have a winner by way of technicalKnockout Red Corner สมิงดำอบต.แสนตุ้งยิม Alright ladies and gentlemen I'll be right back after a short break Next fight our main event and this is Muay Thai Fighter